เมื่อกี้น้องออยได้ทันเห็นฟอร์มของคุณปลาไหมครับคุณ IM Party ฟอร์มน่ากลัวไหมคะปลาฝั่งนู้นคุณปลาทันไหมเคยยังมาไม่ทันค่ะเดี๋ยวลองดูนะครับโหดใช้ได้จริงเหรอสวยๆแบบนี้นะคะใช่ครับโหดใช้ได้ครับแต่ส่วนน้องยูยูก็ค่ะก็โหดเช่นกันนะครับค่ะเดี๋ยวลองดูนะครับต้องบอกได้ว่าไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญที่วันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราไม่ได้คัดแค่เฉพาะความเก่งเราคัดหน้าตามาด้วยนะคะแน่นอนครับเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นคนที่ได้รับเสียงโหวตจากแฟนเพจดอทอารีน่าสูงที่สุดนะครับแสดงว่าต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอดอลใช่ไหมคะไอดอลของแฟนเพจใช่ครับที่เลือกมา8คนนี้นะคะครับสุดยอดเลยรู้ครับว่าใครที่หนึ่งใครคะคุณเบลคุณเบลอ๋อคุณเบลมาสักครู่นะคะแล้วก็ที่สองคุณซาซ่าสาวสวยคุณซาซ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณดีด้วยนะคะอันนี้เป็นขวัญใจเซิร์ฟ9เลยนะครับเชียร์ดูตอนนี้มาโฟกัสที่งานแข่งกันก่อนนะครับด้านล่างเป็นของน้องยูยูนะครับมีน้ำเป็นสไตล์เดิมครับเลือกด้วยตัว VM21 มาเป็นโบรดี้กับเป็นดอนนะครับลองดูครับดอนจะตายแล้วดอนจะไหวไหมดอนจะได้อันตีก่อนไหมอันตีดอนมาไหมมาไหมไม่มาครับดอนตายไปแถวหลังเลยเบเซอร์เป็นใครโอ้โหจะโดนเผาเลือดเร็วมากเลยครับโอ้โหแทบมองไม่ทันเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าอยากดูต้องไปดูย้อน YouTube กันนะครับรอบแรกแพ้ไปก่อนนะครับเกมแรกแพ้ไปก่อนน้องยูยูนะครับต้องแก้ตัวใหม่ในเกมที่2ครับเกมเริ่มมาครับคราวนี้ยูยูได้ดรับตัวก่อนมานะครับเลือกมาตัวแรกเป็นนัวนะครับนัวนี่ก็เป็นฮีโร่ที่นิยมใช้ในการ PVP นะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลป้ายแล้วก็มีทั้งสกิลบัฟดาเมจนะครับเป็นตัวซับที่ดีแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยครับค่ะแถวล่างยังเป็นลิลิธกับเป็นมารีน่านะครับตอนนี้ก็ยังขาดแต่แถวหน้านะครับดูว่าตัวแท้งจะเป็นยังไงส่วนแถวบนเป็นทีมเวทนะครับชัดเจนว่าเป็นคุณปู่ไฮเราลูเซียบูสเตอร์นะครับแล้วก็ลูคัสแน่นอนว่าเป็นแผนใช้ตัวแท้งนะครับแล้วก็รออันติของบูสเตอร์เต็มทีเดียวนะครับยิงด้วยความแรงครับแถวล่างเลือกมาเป็นราฟนะครับเป็นราฟเป็นจูโกเป็นทีมฟิสิคอลนะครับซึ่งร่างแยกของราฟก็จะว่าไปมันก็แพ้ทางบูสเตอร์อยู่นะครับเพราะว่าถ้าใครลอง PVP ดูนะครับจะเห็นว่าร่างแยก2สเต็ปของราฟเนี่ยมันจะโดนบูสเตอร์ยิงตายหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าร่างแยกของราฟมันโดนบูสเตอร์ยิงยังไงถ้ามันเป็นไปตามทฤษฎีนะครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับราฟไม่ได้แยกล่างเลยครับล่วงเร็วมากโอ้แทงมาลูกนี้แทงมาโดนแค่ลูคัสครับไม่ทะลุครับโอ้แต่แถวหน้าพุทธยุโกพุทธพังมาหน่วยยิงฝนธนูมาแต่โดนเบาครับแล้วก็บูสเตอร์มาจนได้ครับยิงดับเบิลคิวตายเลยครับจบเกมครับเกมที่2ก็ยังคุณปลาก็ยังชนะไม่ได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับเกมนี้นะคะก็คุณปลาชนะนะคะโอ้โหปลาชนะอีกนะครับค่ะ